แต่สิ่งที่ผมอยากให้ท่านแสดงความบริสุทธิ์ใจมากกว่านั้นท่านช่วยออกแถลงการณ์ให้ผมชื่นใจหน่อยได้ไหมครับท่านประธานศาลฎีกาว่าภาพสุภาพสตรีที่มีลายธงชาติไปชุมนุมผิดนั่นผิดนี่กับกปปส.คือท่านหรือเปล่าท่านแถลงการณ์ให้ผมชื่นใจหน่อยคำถามที่คนในโซเชียลเน็ตเวิร์กถามท่านตั้งคำถามกับท่านว่าตกลงท่านไปสนับสนุนการรัฐประหารหรือเปล่าท่านออกมาตอบคำถามนี้หน่อยเพราะคดีความของคนเสื้อแดงก็ดีของพวกเราทุกคนก็ดีมันจะเดินทางไปสู่ผู้ใต้บังคับบัญชาท่านถ้าท่านไม่ออกมาพูดให้กระจ่างเราไม่สบายใจถ้าขอกันได้พรุ่งนี้ท่านออกแถลงการณ์มาเลย